112เนี่ยไอ้การพยายามที่จะแก้112ผิดเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ยจะโดนหมดนะยกเว้นพวกส.ส.หน้าใหม่อันนี้คือโดนข้อหาอะไรจริยธรรมอะครับจริยธรรมอาจารย์ไม่ต้องตัดสิน112เลยชอบโดน112ให้เล่นอยู่ดีคือมีเรื่องให้เล่นอยู่ดีชอบโดน112ตรงไหนล่ะยังไม่ได้โดนแบบโดนตัดสินเลยเลยโดนศาลจริยธรรมไปแล้วจริยธรรมมันโดนบังคับโดนตลอดชีวิตห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตโดยไม่ต้องยุบพรรคก็ได้ก็คือเอาไว้เล่นเคลียร์ใครก็ได้ใช่ไหมทำได้หมดก็คือเอาไว้เล่นเคลียร์ใครก็ได้เล่นแม่งตรงนี้แทนเล่นแม่งตรงนี้แทนแต่นี่มันจินตนาการแบบใน20ปีที่ผ่านมามันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าผมคิดว่า worst case อ่ะเขาเรียก worst case scenario worst case ยังมีความหวังไม่งั้นมันก็ต้องเพิ่มอีกหนึ่งทศวรรษที่จะสูญหายอ่ะเอออันนั้นแหละมันต้องเกิดมันไม่เกิดได้ไงเราถ้าคุณคิดว่าอำนาจเขายอมประนีประนอมตรงไหนว่าผมยังไม่เห็นเลยมันมีการปรับตัวมีการอะไรตรงไหนไม่มีเลยอันเนี้ยผมยังคิดว่ามันเป็นจะเวิร์สเคสก็ได้ถ้ามันเป็นเวิร์สเคสเนี่ยมันจะแรงแรงสะท้อนกลับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องม็อบไม่ใช่เรื่องอะไรละแต่มันจะมาแสดงออกแบบไหนเนี่ยยังไม่รู้